สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปข่าวเช้าพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะ วันนี้วันอังคารที่27พฤศจิกายน2555นะคะซึ่งที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือเทศบาลตำบลแม่กาค่ะในวันนี้นะคะณเทศบาลตำบลแม่กาค่ะจะมีการจัดกิจกรรมโครงข่ายของปปช.นะคะของจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะได้ไปสัมภาษณ์ท่านชูศักดิ์เดชเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะจะเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เชิญติดตามดิฉันมาเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะครับการดำเนินการโครงการตามโครงการของปปช.นะครับก็มีการดำเนินการให้งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมให้การสนับสนุนเครือข่ายปปช.จังหวัดภาคประชาสังคมนะครับกิจกรรมในการดำเนินการมี2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายปปช.จังหวัดพะเยากิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันการทุจริตตามข้อมูลที่มีในศูนย์ข้อมูลปปช.นะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อเป็นการดำเนินการในการป้องกันการทุจริตนะครับในส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมของจังหวัดพะเยาให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของการป้องกันทุจริตในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัสดุกระบวนการทางการพัสดุแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้ารับการอบรมเข้าประชุมในครั้งนี้นะครับก็คือในส่วนที่1เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการเครือข่ายปปช.จังหวัดภาคประชาสังคมจำนวน11คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปปช.ส่วนกลางนะครับและจะมีอีกส่วนหนึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมนะครับในส่วนตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ18คนซึ่งทั้งหมดจะมาจากอำเภอทั้งหมดก็อำเภอละเฉลี่ยอำเภอละประมาณ3คนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นของเทศบาลนะครับของพื้นที่ที่ตั้งโครงการที่เราไปสำรวจแล้วก็ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ครับค่ะในการประชุมในวันนี้นะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างข้าราชการแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะคะซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้นะคะได้มีวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมพิเศษค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงองค์กรราชการของเราให้ลดลงได้ค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการรายงานข่าวสวัสดีค่ะ